ถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงเราต้องพิสูจน์ในสิ่งที่เราไม่เชื่ออย่างเช่นพระพุทธเจ้าท่านบอกมา 2,500 กว่าปีเนี่ยจะ 2,600 ปีเนี่ยท่านบอกว่าให้มาปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นทั้งชาตินี้ชาติหน้าเป็นไปเพื่อนิพพานนิพพานดียังไงเหล่านี้ไม่เชื่อก็ทำสิเราไม่เชื่อเราต้องทำ เพราะว่าถ้าเราทำเราจะเข้าใจอ้าวแล้วมีคนตายไปแล้วมาบอกไหมพวกที่ทดลองไปแล้วเนี่ยค่ะสมมติว่าเราลงนรกเนี่ยเราติดคุกเนี่ยเรามาเยี่ยมญาติได้ไหมเราจะมาบอกไหมเราจะมีพวกตายไปแล้วก็มาบอกเหมือนกันนะเราจะลาขอไปเขียนใบลาวันนี้ขอลาครึ่งวันจากคุกบางขวางขอมาบอกญาติก่อนว่าแต่ในหนังสือมันก็มีไม่ใช่หรอคะที่ไปสำรวจชีวิตพวกหลังความตายมีครับเขาก็เคยทำการทดลองหรือว่าพวกที่ระลึกชาติได้เขาเคยทำการทดลองกันหลายๆอย่างในหนังสือผมก็เขียนไว้เหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องที่มันเหนือก็จะเถียงกันต่อจะจับต้องได้เนี่ยมันคือปัญหามันมีอยู่ว่าคนที่เขาเห็นจริงเนี่ยเขามีแหละแต่เขาไม่สามารถทำให้คนไม่เห็นด้วยได้ค่ะส่วนไอ้คนที่ไม่เห็นเนี่ยก็สามารถจะโจมตีได้เลยถูกต้องแล้วที่เขาไม่เชื่อถูกต้องแล้วเพราะถ้าเขาเชื่อก็กลายเป็นความงมงายส่วนตัวก็คือเหมือนผมเคยที่บ้านผมมีหนังสืออยู่เล่มนึงเป็นหนังสือเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจัดทำโดยสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านเขียนไว้ในคำนำว่าท่านบอกว่าเรื่องท่านยกตัวอย่างท่านบอกว่าเรื่องพระธาตุเสด็จที่ไหว้บูชาดีๆแล้วจะเสด็จขึ้นมาเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่เถียงกันเพราะว่าคนที่เขาเกิดปรากฏการณ์นี้เขาเห็นจริงๆก็คือเขาเห็นจริงๆส่วนคนที่ไม่เห็นเนี่ยถ้าขืนคุณไปเชื่ออะไรง่ายๆเนี่ยคุณก็จะเข้าโหมดความงมงายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเถียงกันแต่ต่างฝ่ายต่างทำปัดต่างฝ่ายต่างปฏิบัติแล้วคุณก็จะรู้เข้าใจเองในสิ่งที่เกินที่บอกว่าเกินตามนุษย์เห็นนั่นแหละเหมือนนรกเหมือนสวรรค์เนี่ยถ้าเรายึดตามพระไตรปิฎกก็ต้องบอกว่ามีค่ะถ้านรกสวรรค์ไม่มีพระไตรปิฎกก็เป็นเรื่องโกหกซะส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าพระไตรปิฎกระบุเรื่องพวกนี้ชัดเจนสัมมาทิฏฐิพุทธเจ้าก็ระบุไว้ชัดเจนเรื่องภพนี้ภพหน้าถ้ามีความคิดเห็นถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ต้องเชื่อเรื่องเหล่านี้แต่ว่าเรื่องเหล่านี้คุณยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ถ้าคุณไม่อยากเชื่อแค่พาตัวมาปฏิบัติแล้ววันหนึ่งสิ่งพวกนี้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อหวังนรกหวังสวรรค์เราปฏิบัติธรรมเพื่อความสบายในขนาดนี้เลยในขนาดนี้เลยคุณต้องการแค่นี้คุณทำไปเนี่ยมันก็จะได้ผลตรงนั้นอยู่แล้วพลังจิตจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกอย่างในโลกเนี่ยเราต้องใช้ตัวเราไปทำถูกไหมการทำสมาธิเนี่ยก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีเนี่ยที่พุทธเจ้าระบุไว้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาตัวเองที่จิตวิญญาณไม่ใช่การพัฒนาที่สมองนะการพัฒนาที่จิตใจจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเราต้องถามว่าการที่เราทำให้ตัวเองเป็นคนหนักแน่นก็ดีเป็นคนไม่หวั่นไหวต่อสิ่งกระทบก็ดีการที่ทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตที่มันเป็นสมาธิรองรับความรู้ใหม่ๆก็ดีเนี่ยการที่เป็นคนที่ทนต่อสิ่งยั่วยุได้ก็ดีเนี่ยเราต้องถามว่าตรงนี้มันเกิดประโยชน์อะไรกับเรามันประโยชน์มันมหาศาลจนเราไม่สามารถพูดได้หรอกว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนเป็นเรื่องเป็นข้อเพราะมันแทรกซึมอยู่ในอนูชีวิตเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกเลยที่จะบอกมันจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามามันจะยกระดับทุกอย่างในชีวิตของเราถ้าเราพัฒนาจิตประสบความสำเร็จคือถ้าเราใช้คำว่าให้ง่ายขึ้นเนี่ยเราควรใช้คำว่าปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตเราจะเข้าใจเลยว่าการเราจะมองเห็นภาพขึ้นว่ามันมีประโยชน์ยังไงเพราะว่าคุณต้องใช้จิตใจคุณไปทำงานคุณต้องใช้จิตใจคุณไปเจ อคนรักไปเจอพ่อแม่ไปเจอแฟนไปพบปะกับเพื่อนฝูงแม้แต่การไปคุยการค้าหรือว่าการทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ความครีเอทีฟความสร้างสรรค์แม้เวลามีทุกข์ที่มันถาโถมเข้ามาแล้วคุณจะตั้งรับอยู่ได้หรือเวลามีความสุขแล้วคุณจะไม่ลืมตัวเวลาคุณเป็นใหญ่มีอำนาจวาสนาแล้วคุณจะไม่ลืมตัวหรือว่าคุณ เป็นคนธรรมดาแต่ว่าคุณไม่หวั่นเกรงกับผู้ที่เขามีอำนาจวาสนาคุณสามารถมองด้วยความเท่าเทียมได้คุณสามารถมีความมีชาติชยาคุณสามารถเห็นตัวเองมีคุณค่าได้เทียบเท่ากับคนที่เป็นมหาบุรุษแล้วคนอย่างนี้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จให้มันรู้ไปใช่ไหมคุณว่าสัญญาจะพูดอย่างไรใช่ใช่เพราะความสำเร็จเนี่ยต้องมาจากสำเร็จข้างในก่อนต้องทำจิตวิญญาณให้สำเร็จก่อนไม่ได้อิจฉาริษยาใครไม่ได้วันไว้กับเรื่องที่ไม่ถูกต้องพอจิตวิญญาณมันเกิดความสำเร็จเนี่ยความสำเร็จข้างนอกเนี่ยมันตามเข้ามามันเล็กน้อยแล้วมันตามเข้ามาแน่นอนต่อให้มันไม่ตามเข้ามาจิตวิญญาณสำเร็จเนี่ยมันก็มีความสุขมันก็เฟื่องฟูอยู่แล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีภายนอกเนี่ยเขาสำเร็จแต่จิตวิญญาณเขาไม่ได้สำเร็จส
ถึงภายนอกมันถาโถมเข้ามาแค่ไหนมีชื่อเสียงเงินทองแค่ไหนมันก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขเพราะว่าจิตวิญญาณเขามันไม่สมบูรณ์อ่ะหมายถึงว่ารวยแต่ไม่มีความสุขอย่างนั้นหรือใช่ครับรวยอาจจะไม่มีความสุขในขณะที่คนธรรมดาเนี่ยคนมีความสุขก็มีสิทธิ์จะรวยมากกว่าถ้าเราพูดกันในแง่เป็นถ้าอย่างนั้นพูดเรื่องทรัพย์สินหน่อยถ้าคนที่เป็นได้ปฏิบัติและมีพลังจิตอย่างที่คุณพระศิลป์ว่ามีสิทธิ์ที่จะยากจนไหมคะทรัพย์สินเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาจากไหนมันไม่ใช่การถูกหวยมันไม่ใช่การอะไรพวกนี้มันมาจากการทำงานนะมันมาจากประสิทธิภาพการทำงานทรัพย์สินคุณจะมากต่อเมื่อประสิทธิภาพการทำงานคุณสูงต่อเมื่อความคิดสร้างสรรค์คุณสูงพวกนี้มันเรียกทรัพย์สินเงินทองพูดง่ายๆว่าเงินในกระเป๋านะมันมาจากความสามารถการพัฒนาจิตเนี่ยมันทำเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการหาเงินได้ด้วยเพราะฉะนั้นเงินทองมันก็เข้ามาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วการที่พัฒนาจิตเนี่ยมันช่วยให้เราไปเก่งในเรื่องต่างๆเก่งเรื่องดนตรีเก่งเรื่องความสร้างสรรค์เก่งเรื่องการทำธุรกิจพวกนี้มันคืออาศัยจิตเป็นพื้นฐานทั้งนั้นนะครับเคยวิจัยหรือเคยสำรวจผู้ที่ประสบความสำเร็จในโลกครับครับเขามีพื้นฐานพวกนี้สูงไหมคะสังเกตดูคนที่ประสบความสำเร็จในโลกเนี่ยไม่ว่าสตีฟจ็อบส์ก็ดีช่วงนี้มีการพูดถึงกันมากหรือไอน์สไตน์ก็ดีเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเขาทำทีละอย่างทำทีละอย่างคิดทีละเรื่องทำเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาโฟกัสไปที่งานจิตมันจมดิ่งแล้วมันเป็นสมาธิสมาธิตัวนั้นน่ะทำให้เขาคิดอะไรที่มันสลับซับซ้อนเกินกว่าคนธรรมดาจะตามทันได้ตรงเนี้ยคือผลที่เกิดจากการที่จิตเป็นสมาธิแต่อย่างที่บอกว่าจิตเป็นสมาธิมันทำได้หลายวิธีไม่จำเป็นต้องมานั่งสมาธิภาวนาอย่างเราใช่การพุ่งไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทำงานเนี่ยแล้วไม่คิดเรื่องอื่นเนี่ยก็เป็นสมาธิละหรือว่าเราทำงานแล้วเราคิดเรื่องงานอยู่อย่างเดียวสมมุติว่าเราเป็นจิตรกรเราวาดภาพจิตเราอยู่กับปลายภูกันเนี่ยเรารู้ทุกเส้นสายที่เข้าไปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสมาธิแล้วพลังจิตก็ชาร์จเข้ามาแล้วแต่มันจะเป็นชาร์จเข้ามาด้วยแล้วเราใช้ไปชาร์จเข้ามาแล้วใช้ไปชาร์จเข้ามาแล้วใช้ไปในงานภาพก็ออกมาสวยงามตรงนี้ก็เป็นสมาธิทุกอย่างในโลกเนี่ยครับมันใช้สมาธิเป็นตัวพื้นฐานเป็นฐานเบื้องต้นเลยการที่เราจะเป็นคนดีได้แค่ไหนก็อยู่ที่สมาธิด้วยเพราะสมาธิเนี่ยมันช่วยให้จิตใจเราหนักแน่นเวลาเราเจออาจจะเจอเงินใต้สินบนอาจจะเจอเงินสินบนอาจจะเจอสิ่งที่มันพบทางแยกระหว่างถูกผิดเนี่ยเราจะมีจิตใจที่มันยับยั้งชั่งใจควบคุมตัวเองเอาชนะไอ้มารที่อยู่ในใจเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นตรงนี้ก็มาจากสมาธิเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิมันมีแทรกซึมไปทั้งหมดเกี่ยวกับสุขทุกเงินทองสุขภาพทุกอย่างคุณพระศิลป์กำลังเริ่มหนังสือเล่มใหม่ครับฟังดูจะเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากและเป็นการสำรวจภาคสนามเลยจะย้ำให้ฟังได้ไหมคะอันนี้คือทำเสร็จไปแล้วเป็นเรื่องสมถะวิปัสสนาภาค2เนี่ยแหละแต่ว่าชื่อหนังสืออาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้หรือว่ายังไงอีกเล่มหนึ่งที่จะสำรวจพื้นที่ที่พระอริยะเจ้าอ๋ออันนั้นเป็นอีกเล่มหนึ่งครับเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เป็นทำประวัติมากกว่าประวัติพระอริยสงฆ์ที่แล้วก็ไปตามไปสำรวจว่าท่านทุดงวัดที่ไหนปฏิบัติอยู่ตรงไหนอันนั้นเป็นเชิงเป็นคล้ายๆเป็นสารคดีบุคคลมากกว่าครับของหลวงตามหาบัวของหลวงปู่มั่นของหลวงปู่มั่นครับครับว่าท่านไปมีวิธีปฏิบัติแบบไหนแล้วท่านไปจำพรรษาอยู่ที่ไหนบ้างตรงนั้นเป็นเชิงอรรถชีวประวัติคุณพิสิทธิ์เขียนหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนานไหมคะใช้เวลาจริงรู้สึกผลิตออกมาเร็วจริงๆใช้เวลาไม่นานเพราะว่าสมาธิเนี่ยแหละ ผมแป๊บเดียว กลับมาที่เรื่องเดิมเลย คือคนเนี่ยปีนี้ผมออกหนังสือมาทั้งหมดประมาณที่เสร็จไปแล้วเนี่ยที่ออกเนี่ยมีประมาณ7เล่มปีเดียวไม่ใช่แค่นี้ปีเดียวใช่ใช่ทำหนังสือเล่ม7เล่ม7เล่มจริงๆมีมากกว่านั้นแต่ว่าคือรอไปออกปีหน้าด้วยเขียนเสร็จจริงๆถามจริงกี่เล่ม10มั้ยถึงมั้ยถึงปีนึงเขียนหนังสือได้10เล่มถึง10เล่มไม่ใช่ว่าขายไม่ใช่ว่าโฆษณาแต่ละเล่มก็พิมพ์ 3-4 รอบไปแล้วภายในเดือนนึงก็มีครับเพราะฉะนั้นคือต้องมีคุณภาพแต่ละน่าสนใจครับวิธีการที่ทำงานได้เร็วและมีคุณภาพคือสมาธิเลยค่ะใช่ครับนี่แสดงว่าปฏิบัติให้ดูเลยมีส่วนอย่างมากเพราะว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าในการที่ผมสมมุติว่าเรานั่งทำงานเราทั้งนั่งมีเวลานั่งทำงาน1ชั่วโมงค่ะแต่ว่า
สมมุติว่าเราอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรากำลังพิมพ์งานหรือกำลังเขียนอยู่เนี่ยคนปกติเนี่ยกว่าเขาจะรวบรวมสมาธิได้เนี่ยเขาต้องฟุ้งซ่านอยู่สักพักใหญ่ๆฟุ้งซ่านอยู่สักพักใหญ่ๆในขณะที่เราเข้ามาทำปุ๊บเรากดสวิตช์ปุ๊บทำงานได้เลยอยู่ในสมาธิได้เลยไม่คิดเรื่องอื่นคิดเรื่องงานอย่างเดียวมันตรงนี้มันทำให้ใช้เวลาทำงานน้อยลงประสิทธิภาพทำงานเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพราะผมเก่งหรือว่าผมอะไรเหนือคนอื่นไม่ใช่แต่ว่ามันมาจากสมาธิที่มันได้รับการฝึกมาแล้วซึ่งทุกๆคนเนี่ยทำได้ถ้าเรามีลูกมีหลานเราต้องการให้เขาเรียนเก่งขึ้นหรือว่าตัวเราก็ตามพ่อแม่เนี่ยมีอยู่เรื่องนึงพ่อแม่เนี่ยบอกว่าเวลามีลูกเนี่ยส่งลูกไปเรียนสมาธิจริงๆไม่ถูกตัวเองก็ควรจะไปเรียน เพราะว่าถ้าเราไม่รู้เราจะไปสอนลูกได้ยังไงและสมาธิมันต้องอยู่ที่บ้านด้วยมันเหมือนกับเราเป็นคนสมาธิไม่ดีแต่ว่าลูกเราสมาธิดีกว่าเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละตัวเราต้องสมาธิดีไปพร้อมๆกับลูกต้องไปเรียนด้วยกันทั้งใช่ต้องไปเรียนด้วยกันต้องทำความเข้าใจแล้วต้องเห็นประโยชน์ของมันจริงๆซึ่งผมเนี่ยจากส่วนตัวเนี่ยผมคือพิสูจน์มาจากงานที่เป็นรูปธรรมว่าอันนี้พูดถึงปริมาณของงานเนี่ยเราสามารถออกหนังสือมาได้เขียนติดต่อเนื่องกันได้เรื่อยๆเพราะว่าแล้วไม่มีภาวะติดตันไม่มีภาวะติดตันคิดไม่ออกของการทำงานเขียนต่อตลอดมีแต่มีเรื่องที่จะรอเขียนอยู่ตรงนี้มาจากสมาธิล้วนๆค่ะมาจากคุณูปการของสมาธิล้วนๆค่ะครับวันนี้ถือว่าตอบตั้งแต่ต้นไปถึงปลายแล้วก็ย้อนจากปลายภูเขาลงมาข้างล่างเลยนะแต่ทิ้งไว้อย่างก็คือเราต่อให้เราฟังสักแค่ไหนเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยก็คือจบกันเลยถือซะว่าวันนี้เป็นแรงบันดาลใจใช่ใช่เราต้องกลับไปทำไม่ต้องเชื่อคุณประสิทธิ์ขอให้อ่านหนังสืออะไรก็ได้ใช่ครับถ้าทายเอาทางที่ถูกต้องไม่ต่างกันหรอกค่ะใช่ครับนะคะวันนี้ขอให้ชั่วโมงหนึ่งเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติก็แล้วครับครับขอบคุณคุณประสิทธิ์มากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ธรรมนิยามคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเราหวังว่าอย่างนั้นค่ะสวัสดีค่ะ